ครับผมมาพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับที่ล่าสุดเนี่ยลงอีกเรื่องในเกม A-Match แพ้กับทีมชาติจีนไป 0-2 ล่าสุดก็มีความคืบหน้าในช่วง FIFA Day ครั้งต่อไปใช่ในเดือนตุลาคมก็เป็นเรื่องของการอุ่นเครื่องครับผมนะครับก็ทีแรกเนี่ยทำท่าเหมือนจะแบบไม่มีครับแต่สุดท้ายน่าจะได้บทเรียนจากแมตช์จีนนะครับนะครับการแพ้เนี่ยโอ้โหก็มีเสียงภาควิจารณ์เยอะครับได้เห็นจุดบอดเยอะด้วยยิ่งรายเยวาชเองประกาศเลยว่าจะไม่ได้ใช้นักเตะที่เล่นในเจลีกครับนะครับซึ่งก็ทำให้มันต้องหาเกมอุ่นเครื่องครับเพื่อที่จะได้ลองทีมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมี2นัดเลยนะครับผมนะครับในเดือนตุลาคมก็วันที่11แล้วก็14ตุลานะครับเพราะว่ามันต้องจำลองสถานการณ์ซูซูกิให้ได้ก่อนครับผมมีการเล่นนอกบ้านด้วยใช่แล้วเป้าหมายใหญ่คือเอเชียนคัพเนี่ยมันติดกันครับก็ดูกันว่า2ทีมที่จะหมุนเครื่องกับทีมชาติไทยในครั้งต่อไปจะเป็นทีมไหนใช่แต่ที่ได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาทีมที่แรงกิ้งดีกว่านะเพราะมันส่งผลกับทีมชาติเราโดยตรงครับผมถ้าเราชนะคะแนนเราก็จะขึ้นแล้วเป็นการลองทีมที่เราได้ความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องดูว่าจะเป็นแนวเกมเยือนครับหรือว่าการเล่นในบ้านนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามนะก็น่าสนใจนะครับจริงๆอยากให้ได้เป็นทีมในทวีปเอเชียมากกว่าเพราะว่าเราเอาใกล้ตัวก่อนครับผมเราจะได้เซตทีมได้ลองทีมกันแบบว่าเห็นภาพชัดเจนด้วยอย่างแมตช์ล่าสุดกับจีนผมว่าได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับผมครับ